สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ลัดคิวหมอนไลฟ์นะคะก็พบกันเป็นประจำแบบนี้เลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึง1ทุ่ม15นาที45นาทีเต็มต่อจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามสุขภาพอยากจะปรึกษาอาจารย์หมอค่ะก็สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Facebook ของเรามา Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็อยู่กับอาจารย์หมอจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์ปุ๋ยจากภาควิชาสุริศาสตร์นรีเวชวิทยาและอาจารย์มะเหมี่ยวจากกุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามค่ะอย่ารอช้าเลยค่ะตามสโลแกนของเราพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บเลยนะคะแล้วก็ขอต้อนรับอาจารย์ปุ๋ยกลับมาสู่ช่วงของเราด้วยนะคะกลับมาแล้วกลับมาทำหน้าที่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงนะคะค่ะสอบถามอาจารย์ปุ๋ยได้เลยค่ะอย่างเช่นโรคอะไรบ้างคะอาจารย์อาจจะเป็นเกี่ยวกับประจำเดือนนะคะหรือว่ามีตกเค้าผิดปกตินะคะหรือว่าการวัยทองอะไรพวกนี้ได้หมดเลยก็คือตั้งแต่คนมีเริ่มมีประจำเดือนไปจนถึงหมดแล้วก็สามารถสอบถามได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเด็กๆนะคะสอบถามอาจารย์มะเหมี่ยวได้ได้ค่ะก็ตั้งแต่เป็นไข้หวัดท้องเสียหรือว่าปรึกษาเรื่องการได้รับวัคซีนพฤติกรรมในเด็กพัฒนาการในเด็กก็ถามได้เลยค่ะแต่ว่าอาจารย์จะชำนาญเกี่ยวกับเรื่องก็คือโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันแล้วก็โรคข้อค่ะในเด็กค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงและเด็กก็สามารถสอบถามได้เลยอาจารย์เชี่ยวชาญชำนาญการอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของสุขภาพด้านอื่นๆค่ะลองปรึกษามาได้เลยนะคะอาจก็เดี๋ยวให้อาจารย์ให้คำแนะนำให้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะพูดคุยกันได้เลยนะตอนนี้นะคะส่งมาพูดคุยกันสดๆได้เลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทักทายคุณผู้ชมที่ชมทาง True Vision ช่อง42แล้วก็ทาง Facebook ของ Rama Channel ด้วยยังชมได้2ช่องทางเช่นเคยนะคะอาจารย์ปุ๋ยก็สามารถตรวจดูได้เลยนะคะเผื่อมีคำถามไหนอยากจะตอบก่อนได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มีคำถามแรกมาค่ะถามถึงอันนี้คือต้องอ่านไปตัวย่อหรือว่าหลวง PCOS เนี่ยค่ะค่ะ PCOS ค่ะสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมนะคะก็คือโรค PCOS นะคะก็เป็นโรคที่ชื่อว่า Polycystic Ovarian Syndrome นะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยอาจจะทำให้ประจำเดือนไม่ค่อยมาหรือมาไม่สม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นภาวะเสี่ยงร่วมกับหลายๆโรคไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไขมันสูงนะคะถามว่าโรค PCOS ทำให้ไข่ไม่ตกคือไข่ไม่ตกเนี่ยอาจจะทำให้มีภาวะมีบุตรยากได้ค่ะแต่ว่าก็คือถ้าสมมติว่าแพลนว่าจะมีลูกเนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษานะคะเพราะว่าจะต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะต้องมีการให้ยาฮอร์โมนร่วมด้วยโรค PCOS นี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์คือสาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบว่าสาเหตุหลักคืออะไรนะคะแต่ว่ามีปัจจัยส่งเสริมหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะที่อ้วนนะคะแล้วก็ภาวะที่มีหลายๆโรคร่วมกันค่ะแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคนี้ได้ค่ะมันมีอันดับแรกอันดับแรกนะคะก็คืออาจจะมีประจำเดือนที่ผิดปกติอย่างเช่นเมนมาบ้างไม่มาบ้างนะคะหรือว่าบางคนมามากค่ะก็ลองดูว่าตัวเองเข้าข่ายนี้หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับคนที่เป็น PCOS เนี่ยก็สามารถมีบุตรได้นะแต่อาจจะยากหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อาจจะต้องเข้ารับการรักษานะคะเพื่อที่จะรักษาได้ถูกทางนะคะแล้วก็เพื่อที่ไม่ทำให้ระยะเวลาการที่เรารอเพื่อจะมีลูกเนี่ยช้าไปกว่าเดิมนานไปเรื่อยๆค่ะมาที่คุณจิรนันท์นะคะป่วยเป็นโรคไทรอยต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็ไทรอยเนี่ยมีความผิดปกติ2แบบหลักๆนะคะก็คือแบบแรกเนี่ยก็คือต่อมไทรอยที่ทำงานมากผิดปกติแบบที่2เนี่ยก็คือทำงานน้อยไปถามว่าหน้าที่หลักของต่อมไทรอยเนี่ยมีหน้าที่อะไรก็คือจริงๆมีหน้าที่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะควบคุมเรื่องของเกี่ยวกับการทำงานของเอนไซม์ต่างๆในร่างกายนะคะซึ่งถ้าเกิดไทรอยเนี่ยทำงานมากเกินผิดปกติเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมีอาการเหงื่อออกง่ายมีน้ำหนักลดมีกินจุแต่ว่าน้ำหนักไม่เพิ่มสักทีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยมีใจสั่นได้มีปวดศีรษะได้ซึ่งภาวะพวกนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมว่าที่ไทรอยด์ทำงานมากเกินผิดปกติเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรบางคนเนี่ยมีก้อนมีซีสต์มีอะไรในต่อมไทรอยด์เนี่ยก็อาจจะต้องได้รับการรักษานะคะนอกจากนี้เราก็จะมียาควบคุมอาการของต่อมไทรอยด์ที่ทำงานมากเกินไปด้วยแต่สำหรับต
ต่อมไทรอยด์ที่ทำงานน้อยเกินไปก็ต้องมาหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรซึ่งอาการส่วนใหญ่ก็จะตรงข้ามกับภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินผิดปกติอย่างเช่นอันนี้จะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวเพิ่มง่ายบางคนจะอ้วนบางคนจะขี้หนาวมีท้องผูกได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมว่ามีความผิดปกติด้านไหนค่ะค่ะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะตามนี้เลยตามนี้เลยนะคะมาที่คำถามต่อมาค่ะมีอาการคันเป็นตุ่มๆตามผิวหนังช่วงมีประจำเดือนค่ะอยากจะทราบว่าเกิดจากอะไรคะตามผิวหนังทั่วไปเหรอคะบอกว่าไม่ได้บอกมาหรือว่าลองส่งมาเพิ่มเติมก็ได้นะคะว่าอาการที่เป็นตุ่มๆตามผิวหนังเนี่ยบริเวณไหนบ้างคือที่มักจะเจอนะคะก็คือเป็นผื่นบริเวณที่ใส่ผ้าอนามัยนะคะก็คือผื่นบริเวณในร่มผ้าค่ะซึ่งบางทีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอาการแพ้ผ้าอนามัยก็ได้นะคะอาจจะต้องมาดูว่าเราเปลี่ยนยี่ห้อผ้าอนามัยหรือเปล่าค่ะนะคะคือถ้าสมมุติว่าเราแพ้อันไหนแล้วก็จะต้องเปลี่ยนอันนั้นไปนะคะลองดูแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตุ่มคันบริเวณอื่นๆเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับการมีประจำเดือนได้มั้ยคะการมีประจำเดือนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับผื่นเท่าไหร่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองบอกบริเวณที่เป็นนะคะว่าเป็นตุ่มช่วงบริเวณไหนบ้างค่ะมาที่คำถามจากคุณแจนค่ะใกล้เข้าสู่วัยทองต้องเตรียมตัวและดูแลร่างกายยังไงบ้างคะควรทานวิตามินเสริมตัวไหนเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับการก้าวเข้าสู่วัยทองค่ะการเข้าสู่วัยทองอย่างมีคุณภาพนะคะก็คือจะต้องทำตัวเองให้แข็งแรงนะคะทั้งกายและใจนะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลด้านจิตใจของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปในทางที่ราบเรียบไม่มีอุปสรรคเนี่ย นอกจากการปฏิบัติตัวแล้วเนี่ยการกินวิตามินเสริมนะคะก็สิ่งที่เรากลัวก็คือกระดูก นะคะเพราะว่าหลังจากวัยทองไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนลดลง เพราะฉะนั้นการเสื่อมของกระดูกจะมากขึ้น สิ่งที่แนะนำก็คือแคลเซียมและวิตามินดีค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เสริมได้เลยอย่างนี้เราจะทราบได้ไหมคะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยทองแล้วอันนี้ง่ายๆนะคะอาจจะลองถามคุณแม่พี่สาวว่าอายุประมาณเท่าไหร่ที่เข้าเข้าสู่วัยทองนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณนั้นคือก็จะตามส่วนใหญ่พ่อแม่พันธุกรรมระดับตามแบบว่าแม่คุณยายบรรพบุรุษของเราอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ค่ะยกเว้นว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนไทยอายุเฉลี่ยประมาณ51ปีนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพันธุกรรมของแต่ละคนด้วยยกเว้นว่าแบบมีภาวะบางอย่างเช่นได้รับยาเคมีบำบัดหรือกินยาบางชนิดที่ทำให้ประจำเดือนหมดก่อนวันอันควรแล้วควรจะต้องเตรียมตัวก่อนสักระยะประมาณไหนคะระยะเวลาในการก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราแนะนำตั้งแต่แบบอายุก่อน30เลยค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมเพราะว่าจริงเหรอใช่ค่ะคือก่อนอายุ30เป็นช่วงที่เราจะเก็บสะสมแคลเซียมในกระดูกเราได้ดีที่สุดนะคะทำให้กระดูกแข็งแรงนะคะตอนแรกที่ว่าใกล้ๆจะถึงแล้วค่อยเตรียมตัวส่วนเรื่องใกล้ๆพอใกล้ๆจะเข้าวัยทองจริงแล้วอาจจะต้องมานั่งสังเกตประจำเดือนของตัวเองค่ะว่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอหรือเปล่าหรือว่ามันมีช่วงเว้นห่างมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ลองสังเกตดูว่ามีอาการของวัยทองหรืออย่างเช่นร้อนวูบวาบเหงื่อแตกหรือพวกเนี้ยค่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะในการตอบคำถามค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามอะไรก็รีบส่งกันเข้ามาทาง Facebook ของเรามา Channel นะคะมาที่คำถามจากคุณสมใจค่ะมีมดลูกโตประมาณ8สัปดาห์ week size นะคะไม่ได้บอกมาว่า8อะไรอันตรายไหมคะอ๋อก็คือถ้ามดลูกโตเกิดได้จากหลายปัจจัยนะคะปัจจัยที่เราพบบ่อยก็คือมดลูกโตจากการที่มีเนื้องอกที่กล้ามเนื้อมดลูกนะคะหรือว่าไมโอมายูทไรแล้วก็อีกภาวะหนึ่งก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกมันเจริญผิดที่เข้าไปแทรกตามกล้ามเนื้อมดลูกอันนี้ทำให้มดลูกโตทั่วๆนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีอาการปวดร่วมด้วยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนไข้ไม่มีอาการเลยไม่ปวดแล้วก็ก้อนไม่โตขึ้นเราจะแค่สังเกตอาการไปก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าก้อนมันโตขึ้นหรือมีอาการเช่นมันไปกดทับทำให้ปัสสาวะบ่อยหรืออุจจาระลำบากนะคะหรือว่าทำให้เลือดออกผิดปกติเช่นประจำเดือนผิดปกติอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะคะมาที่คุณพรทิพย์ค่ะประจำเดือนหยุดครบปีแล้วค่ะยังไม่อยากให้หมดมีวิธีให้มาอีกได้ไหมคะตอนนี้อายุ50ปีค่ะอายุ50ปีแล้วประจำเดือนขาดมา1ปีเนี่ยก็คือ
บอกได้เลยค่ะว่าคือเข้าสู่วัยทองโดยสมบูรณ์แล้วนะคะก็ถามว่าการมีประจำเดือนตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าไข่ก็ไม่ตกแล้วในเรื่องของการผลิตฮอร์โมนก็อาจจะไม่ค่อยช่วยแล้วนะคะก็สิ่งที่ช่วยได้ก็อันที่เราได้พูดไปแล้วนะคะก็คือการกินแคลเซียมวิตามินดีถ้าสมมุติว่าอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่ามาพบแพทย์นะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้อาการไม่ดีหรือเปล่าเช่นอาจจะเป็นโรคไทรอยด์ก็ได้ค่ะที่ทำให้มีอาการพวกนี้นะคะแล้วก็การดูแลร่างกายของตัวเองเนี่ยก็คือควรที่จะทำอย่างสม่ำเสมอเหมือนที่เราได้บอกไปแล้วด้วยค่ะควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยแบบยังไม่ถึง30ใช่ไหมคะในการดูแลคือผู้หญิงที่กลัววัยทองค่ะจริงแล้วเนี่ยปัญหาที่เจอกันบ่อยๆค่ะอาจารย์จะมีอะไรบ้างคะส่วนใหญ่อาการของวัยทองนะคะก็คืออย่างมีร้อนวูบวาบเหงื่อแตกใจสั่นนะคะช่องคลอดแห้งพวกนี้ค่ะที่ผู้หญิงเราที่จะมีอาการได้นะคะหรือในบางรายเนี่ยก็อาจจะมีอาการอื่นๆอีกนะคะถ้าสมมติว่ามันเป็นมากจนแบบไม่สามารถที่จะมีชีวิตประจำวันได้ตามปกติอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ในการให้ยาอันนี้ก็ต้องมาดูกันค่ะว่ามีข้อบ่งชี้หรือข้อบ่งห้ามใดๆไหมในคนไข้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีอาการคันเป็นตุ่มนะคะ เวลาที่มีประจำเดือนบอกว่าคันตามแขนค่ะตุ่มขึ้นตรงแขนนี่มันเกี่ยวข้องสัมพันธ์ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับมีประจำเดือนแต่อาจจะบังเอิญว่าใช่ค่ะมีช่วงมีประจำเดือนพอดีแล้วถ้าเกิดตุ่มหรือว่าอาจจะต้องไปดูว่าแบบกินยาอะไรหรือเปล่าค่ะช่วงนั้นคือต้องสังเกตอะไรได้บ้างคะอาจารย์มีคำแนะนำอะไรไหมคะอาจารย์มะเหมี่ยวคือจริงๆผื่นมันเป็นได้หลากหลายสาเหตุเลยนะคะเราอย่างแรกเราอาจจะต้องดูลักษณะของผื่นว่าผื่นเป็นยังไงคือผื่นบางคนเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเป็นผื่นลมพิษซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่เจอได้บ่อยในคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาดูว่าคนไข้เนี่ยมีอาการเรื่องของภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าเป็นผื่นขึ้นง่ายเวลาสัมผัสอะไรหรือว่ามีเปลี่ยนโลชั่นหรืออะไรแล้วทำให้มีผื่นหรือเปล่าก็อาจจะต้องถามประวัติเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผื่นที่บอกว่าขึ้นเวลามีประจำเดือนเนี่ยอันนี้ดูไม่ค่อยสัมพันธ์กับประวัติอันนี้อาจจะต้องหาอย่างอื่นเพิ่มเติมว่าหรือว่าช่วงนั้นมีกินอะไรที่ผิดแปลกไปจากเดิมเพราะว่าอาการภูมิแพ้เนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งแพ้อากาศแพ้อาหารหรือว่าผื่นแพ้ผิวหนังได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูประวัติหรือว่าอาจจะมีการเขียนไดอารี่เพิ่มเติมว่านอกจากเรื่องประจำเดือนที่คนไข้คิดว่ามันสัมพันธ์กันแล้วมันมีอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะบางทีเราจดไดอารี่เรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะได้เห็นว่าพอทานอันนี้ทุกครั้งมีผื่นทุกครั้งแล้วมันก็พอดีกับช่วงที่มีประจำเดือนหรือเปล่าเนี่ยค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะมาที่คุณกันนิกาค่ะผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดอายุ47ปีค่ะไม่ได้ทานฮอร์โมนนะคะผมร่วงเหงื่อออกเยอะนอนไม่ค่อยหลับผ่าตัดมาครบ1ปีแล้วค่ะจำเป็นต้องทานฮอร์โมนไหมทานแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมค่ะก็อันดับแรกนะคะก็คือถามว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกินฮอร์โมนไหมก็อาจจะต้องมาดูว่ามันรบกวนคุณภาพชีวิตมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีข้อห้ามไหมอาจจะต้องก่อนที่จะเริ่มเนี่ยต้องไปตรวจเต้านมนะคะดูว่าแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เต้านมปกติหรือเปล่านะคะว่ามีก้อนอะไรไหมนะคะถามว่าเพิ่มการใช้ฮอร์โมนเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งไหมถ้าไม่ได้เป็นมาก่อนก็ไม่ได้เพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรมีการตรวจอย่างละเอียดก่อนคือแนะนำว่าถ้าสมมติว่ามีอาการนะคะก็ของเรามีคลินิกวัยทองอยู่ก็แนะนำว่าน่าจะมาตรวจสักหน่อยค่ะมาที่คุณสาวิตรีค่ะป่วยเป็นโรค SPA ต้องดูแลยังไงคะอันนี้มันคือ SPA SPA เหมือนสปาจะกดอาจารย์ไม่แน่ใจอะค่ะถ้าหรือว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าคะคุณสาวิตรีลองดูนะคะเพราะว่าถ้าแบบตัวย่อ3ตัวขึ้นต้นด้วยตัว S ส่วนใหญ่น่าจะเป็น SLE อย่างนี้หรือเปล่าคะเดี๋ยวให้คุณสาวิตรีพิมพ์มาอีกลองพิมพ์มาใหม่นะคะมาที่คุณสุริยาค่ะได้ยินเสียงเหมือนจักจั่นจิ้งกรีดในหูตลอดเวลามีทางรักษายังไงให้หายบ้างคะก็อาจจะต้องดูว่ามีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างเช่นมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนหรือเปล่าซึ่งอาการที่มีเสียงอื้อในหูเนี่ยเป็นได้จากหลายสาเหตุนะคะที่เจอบ่อยๆก็คืออย่างแรกเลยก็คือมีแบบขี้หูที่มากเกินไปเพราะปัจจุบันเนี่ยคนเราจะนิยมใช้คาร์ตันบาดซึ่งถ้าเกิดฟังกับอาจารย์ที่เป็นหูคอจมูกเป็นประจำเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะว่ายิ่งใช้คาร์ตันบาดเนี่ยมันเหมือนเช็ดแล้วมันสะอาดแต่จริงๆมันจะดันขี้หูที่
ที่มันจะหลุดออกมาโดยธรรมชาติเนี่ยดันกลับเข้าไปทำให้มันยิ่งแน่นบางคนเนี่ยจะมีนอกจากเสียงที่ดังอื้อๆในหูเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของอาการคันหรือบางคนเนี่ยถ้าเป็นมากๆก็จะมีอาการปวดหูด้านที่มีขี้หูอัดแน่นนะคะเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเกิดมีเสียงแล้วยังไม่เคยตรวจหูเลยเนี่ยอาจจะแนะนำให้มาตรวจก่อนเพราะว่าอาจจะต้องหาสาเหตุที่มันพบบ่อยแล้วก็รักษาได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดมาตรวจหูแล้วอาการของเสียงไม่ยังมีอยู่แต่ว่าตรวจไม่ได้เจอขี้หูเนี่ยก็อาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมว่ามีภาวะเรื่องของน้ำในหูระดับน้ำในหูเนี่ยไม่เท่ากันหรือเปล่ามีอาการเวียนศีรษะเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองมาตรวจเพิ่มเติมหาสาเหตุว่าเสียงที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าก็เกิดได้หลายอย่างนะคะคำถามต่อมาค่ะตกขาวทุกเดือนนี่ถือว่าปกติไหมคะค่ะตกขาวนะคะมีทั้งปกติและผิดปกตินะคะเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าตกขาวปกติคืออะไรนะคะตกขาวปกติมีได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่มีกลิ่นนะคะสีอาจจะเป็นสีขาวขุ่นหรือเป็นใสๆได้หมดนะคะถ้ามีภาวะที่ตกขาวผิดปกติอันนี้ก็ควรจะแนะนำให้มาพบแพทย์ก่อนค่ะค่ะนะคะก็ลองดูว่าตกขาวของคุณเนี่ยมีเขาเรียกว่าความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปไหมกลิ่นเป็นยังไงสีเป็นยังไงคือแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจก็มาตรวจก็ดีค่ะเพราะว่าผู้หญิงก็ควรจะต้องมาตรวจอย่างน้อยสักปีละครั้งนะคะมาที่คุณจ๊ะโอค่ะเป็นเนื้องอกที่มดลูกสามารถทานอาหารเสริมนมผึ้งเหรอคะได้ไหมเพราะเห็นมีคำเตือนบอกว่าคนมีภาวะเสี่ยงมะเร็งรังไข่มดลูกเต้านมห้ามทานค่ะอันนี้หมอไม่แน่ใจว่าตัวนมผึ้งเนี่ยมันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเขียนข้อห้ามแบบนั้นอาจจะมีว่าอาจจะมีส่วนที่เป็นสารสังเคราะห์ที่อาจจะพัฒนาเป็นฮอร์โมนได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อห้ามในการที่คนที่เป็นเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกหรือว่าเป็นแบบมีก้อนหรือซิสบริเวณมดลูกและรังไข่เนี่ยมันอาจจะทำให้โตขึ้นได้นะคะก็ทางที่ดีก็ไม่ต้องกินก็ได้มั้งคะคือถ้าเกิดว่าเขาเขียนขนาดนี้เราก็อย่ากินเลยนะคะคุณรุ่งดูดีค่ะเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกแต่ไม่ได้ตัดมดลูกออกฉายแสงอย่างเดียวค่ะจะกลับมาเป็นอีกได้ไหมค่ะอันนี้ก็ต้องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยถ้าอันนี้ไม่ได้รับการผ่าตัดได้รับการฉายแสงซึ่งคิดว่าการรักษาเนี่ยจะต้องมาตรวจติดตามเป็นระยะอยู่แล้วนะคะถามว่ามีโอกาสเป็นกลับมาเป็นซ้ำได้ไหมทุกคนมีโอกาสอยู่แล้วค่ะคนที่เคยเป็นมะเร็งแต่ว่าการที่เราเข้ามาตรวจติดตามเป็นประจำตามนัดเนี่ยก็จะช่วยเหมือนกับช่วยพบได้เร็วขึ้นนะคะแล้วการรักษาก็จะรวดเร็วขึ้นค่ะก็ยังเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะคุณเสาวภาเป็นมะเร็งเต้านมมาตั้งแต่ปี50ตัดแล้วนะคะและตอนนี้ที่ข้างฝ่าเท้ามีอาการบวมกดเจ็บคุณหมอที่โรงพยาบาลนัดเอ็กซเรย์แล้วก็จะฝังเข็มเพราะสงสัยเส้นเลือดดำอุดตันค่ะจะสามารถฝังเข็มได้ไหมคะเท่าที่ฟังดูเส้นเลือดดำอุดตันอาจจะต้องมาหาสาเหตุก่อนนะคะก่อนจะไปฝังเข็มว่ามันอุดตันเพราะว่ามีความเสี่ยงอยู่แล้วว่าเคยเป็นมะเร็งเต้านมมีโอกาสที่หลอดเลือดจะอุดตันได้ง่ายกว่าอยู่แล้วนะคะถ้าหลอดเลือดอุดตันก็ต้องรักษาไปตามสาเหตุอาจจะต้องมาตรวจค่ะตรวจอีกรอบนึงว่ามีการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งด้วยหรือเปล่าด้วยค่ะแต่อย่างนี้คือคุณหมอก็น่าจะตรวจก่อนเพราะว่ามีนัดเอ็กซเรย์ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองตรวจดูก่อนอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกไปค่ะคุณดวงดาวบอกว่าคุณแม่ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบอกว่าปกติทุกอย่าง2เดือนต่อมาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเลือดคุณหมอจับคอบอกว่ามีก้อนผิดปกติพอไปเจาะชิ้นเนื้อปรากฏว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์ถ้าเช่นนั้นการตรวจสุขภาพไม่สามารถบอกถึงโรคนี้ได้หรือคะส่วนใหญ่แล้วการตรวจสุขภาพโดยทั่วไปก็เป็นการคัดกรองโรคที่พบได้บ่อยๆนะคะส่วนเรื่องของมะเร็งไทรอยด์บางทีเนี่ยเราไม่ได้มีก้อนที่สามารถจะเห็นได้ชัดคือการที่คุณหมอเขาสามารถตรวจเจอได้ถือว่าโชคดีมากนะคะเพราะว่ามะเร็งไทรอยด์เนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะไม่ได้แสดงอาการด้วยซ้ำนะคะการตรวจเจอก้อนเนี่ยก็คืออาจจะต้องมีคนใกล้ชิดสังเกตเห็นหรือว่ามีคุณหมอค้ำได้แล้วได้ไปตรวจเจอแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการได้รักษาอย่างรวดเร็วก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะค่ะคุณดวงดาวบอกว่าคุณแม่ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะถ้าตรวจพบช้าจะเป็นอะไรมากไหมจะไปผ่าตัดวันเสาร์นี้แล้วค่ะหลังผ่าตัดต้องดูแลตัวเองยังไงตอนนี้คุณแม่อายุ76ปีค่ะก็
ถือว่าไม่ช้าไปนะคะณตอนนี้เนี่ยถ้ามีว่าการวางแผนแล้วว่าจะผ่าตัดนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอด้านต่อมไรท่อจะเป็นคนบอกอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะต้องมีการกลืนแร่อะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะต้องได้รับการรักษาอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยก็จะต้องมีข้อควรระวังที่แตกต่างกันค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีก็แล้วกันค่ะตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีนะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามรีบส่งกันเข้ามาเลยค่ะทาง Facebook ของเรามา Channel ค่ะคุณโสระนะคะภรรยาตั้งครรภ์25สัปดาห์มีความเครียดมากครับอารมณ์แปรปรวนตลอดเวลากินอาหารถูกหลักโภชนาการและตรงเวลาแต่ปวดท้องเหมือนเป็นโรคกระเพาะท้องร่วงท้องร้องมีกรดเกินปวดเสียดเวลากินอาหารแล้วก็ท้องเสียเป็นประจำเวลาปวดท้องท้องก็จะเกร็งแข็งด้วยจะมีอันตรายกับลูกในท้องไหมแล้วก็มีวิธีแก้ไหมค่ะกินข้าวแล้วก็เหมือนจะต้องกินยากาวิสคอนทุกมื้อเลยไม่กินของเผ็ดรสจัดของหมักของดองน้ำอัดลมเลยนะคะแต่ว่าชอบเครียดต้องถามอาจารย์ปุ๋ยว่าเพิ่งผ่านใช่อันนี้ก็เป็นเหมือนกันตอนช่วงท้องนะคะก็คืออาการนี้เป็นอาการเกิร์ดนะคะก็คือเป็นโรคกรดไหลย้อนแบบนึงซึ่งพบได้ในคนท้องอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวมดลูกเมื่อขยายขึ้นใช่ไหมคะก็ดันมากขึ้นท้องคนนึงมันก็ดันใช่แล้วอวัยวะต่างๆใช่ค่ะก็คือทำให้โดยเฉพาะหลังกินอาหารเนี่ยมีอาการปวดท้องนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่ามีต้องเรอออกมานะคะก็ถ้าให้คำแนะนำก็คือหลังกินอาหารพยายามอย่านอนเลยพยายามนั่งตรงๆนะคะเพื่อที่จะลดอาการของเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วถามว่ามีผลกระทบโดยตรงกับเด็กไม้ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงยกเว้นว่ามีอาการปวดท้องมากหรือมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เวลาไปตรวจติดตามไปตรวจครรภ์ตามนัดเนี่ยถามคุณหมอสูก็ได้ค่ะว่าจะต้องเพิ่มยาอะไรไหมค่ะถ้าทางคุณสามีน่าจะเครียดเพราะว่าอาจจะโดนเวียงมาเพราะแล้วก็อีกอย่างความเครียดก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้โรคมันแย่ลงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองบอกภรรยานะคะว่าคุยกับอาจารย์หมอมาอาจารย์ปุ๋ยบอกว่าอย่าเครียดเครียดแล้วจะยิ่งทำให้ยิ่งปวดท้องยิ่งแย่ลงด้วยค่ะมาที่คำถามต่อมาค่ะคุณเตือนตานะคะบอกว่าอาจารย์คะเหงื่อออกมากๆๆๆมากเลยค่ะอายุ58ปีอาการเหงื่อออกนี่มันสาเหตุมันเยอะมากมั้ยคะอาจารย์หลายอย่างเลยนะคะไทรอยด์แล้วเป็นไวทองได้แต่ว่า58อาจจะเลยไวทองไปไกลแล้วระดับนึงนะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการพวกร้อนวูบวาบเหงื่อออกอะไรแบบนี้มันจะเป็นช่วงที่เพิ่งช่วงเปลี่ยนผ่านใช่ค่ะก็ถามว่าถ้าเป็นตอนอายุ58อาจจะต้องไปหาสาเหตุอื่นๆนะคะอย่างที่อาจารย์มะเหมียวบอกว่าเป็นไทรอยด์หรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคอื่นๆไหมค่ะนะคะแล้วที่บอกว่าเหงื่อออกมากๆมากๆเนี่ยต้องดูด้วยว่าเหงื่อออกตอนไหนอากาศร้อนหรือว่าขนาดอยู่ในห้องแอร์เย็นๆยังเหงื่อออกอีกนะคะใช่แล้วก็นอกจากนี้ก็มีอาการอื่นๆไหมเช่นใจสั่นอะไรพวกนี้ค่ะต้องดูด้วยค่ะคำถามจากคุณหญิงค่ะผู้สูงอายุดื่มนมกล่องถั่วเหลืองได้ไหมคะได้ค่ะเพียงแต่ว่าต้องดูว่านมถั่วเหลืองนั้นใส่น้ำตาลเยอะแค่ไหนนะคะจะต้องดูว่าผู้ป่วยมีหมายถึงว่าคนสูงอายุท่านนั้นเนี่ยมีโรคประจำตัวอื่นๆไหมเช่นเบาหวานหรือเปล่านะคะอาจจะต้องดูให้เหมาะสมว่าอาจจะลดปริมาณน้ำตาลเลือกสูตรที่หวานน้อยไม่ได้ห่วงเรื่องนมห่วงเรื่องน้ำตาลถูกต้องค่ะบางทีนะคนคิดว่าโอ๊ยนมกล่องเดียวเองน้ำตาลนิดเดียวเองไม่เป็นไรแต่บางทีเนี่ยก็เยอะก็ทำให้น้ำหนักขึ้นได้เหมือนกันเพราะนมถั่วเหลืองบ้านเราค่อนข้างหวานใช่ค่ะหลายหลายยี่ห้อเลยมันจะไม่อร่อยใช่ค่ะแต่ว่าจิตไม่ชอบข้อคิดนิดนึงก็คือนมถั่วเหลืองเนี่ยจริงๆปริมาณแคลเซียมเนี่ยต่อกล่องเนี่ยน้อยกว่านมวัวเมื่อเทียบกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามีความจำเป็นต้องได้แคลเซียมหรือเปล่าถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องได้แคลเซียมก็แนะนำว่าถ้าเกิดไม่ชอบกินนมวัวเพราะว่าในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยกินนมวัวแล้วรู้สึกว่ามีท้องอืดบางคนท้องเสียนะคะก็แนะนำว่าอาจจะต้องมีกินแคลเซียมเสริมอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยได้แนะนำไปแล้วว่ากินแคลเซียมวิตามินดีควบคู่กันค่ะมาที่คำถามต่อมาค่ะ Evening Primrose Oil จำเป็นต้องรับประทานไหมคะแล้วก็มีวิธีการเลือกรับประทานยังไงสำหรับเตรียมตัววัยทองค่ะค่ะ Evening Primrose Oil เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกเป็นสารสกัดอย่างนึงที่เป็นตัวเลือก
ในการรักษาวัยทองอาการของวัยทองนะคะพวกอาการร้อนวูบวาบพวกนี้นะคะถามว่ามีความจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าเป็นทางเลือกถ้าใครอยากทานได้ค่ะไม่ได้ห้ามแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะทานค่ะต้องมีการเลือกรับประทานยังไงบ้างคะคือเนื่องจากมันเป็นสารสกัดนะคะก็ถามว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยอาจจะหมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ถามว่าถ้ามันได้รับการรับรองจากอย.แล้วก็ปลอดภัยค่ะนะคะมันเหมือนแบบซัพพลีเมนต์นะคะใครอยากทานก็ทานได้นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ได้จำเป็นไม่จำเป็นค่ะคุณป๊อปค่ะกรณีที่ทานยาเมทฟอร์มินรักษา PCOS มานานประมาณ8ปีแล้วหยุดยาเนื่องจากยาหมดก่อนถึงวันนัดหาหมอจะมีผลยังไงบ้างคะและจะมีผลทำให้เนื้องอกที่เดิมขนาด7เซนติเมตรจะใหญ่เพิ่มขึ้นไหมตอนนี้อายุ36ปีค่ะเนื้องอกที่ไหนคะโอ้ไม่ได้บอกมาด้วยแต่ถามว่าเมทฟอร์มินมีผลกับเนื้องอกไหมคงไม่มีนะคะค่ะแต่ถามว่าเมทฟอร์มินมีผลยังไงกับ PCOS ก็มันก็อาจจะทำให้ไข่กลับมาไม่ตกถ้าสมมติว่าเราหยุดกินนะคะค่ะก็แนะนำว่าควรที่จะไปหาคุณหมอตามนัดเนาะถ้าเป็นไปได้ก็กินยาต่อเนื่องค่ะแต่ว่าผลข้างเคียงเรื่องของการทำเนื้องอกมีขนาดโตขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวกันไม่น่าเกี่ยวนะคะมาที่คำถามจากคุณสมพรค่ะเป็นเนื้องอกที่มดลูกนะคะคุณหมอฉีดยาคุมกำเนิดให้เป็นประจำขออภัยค่ะเป็นเนื้องอกที่มดลูกคุณหมอฉีดยาคุมกำเนิดให้ประจำเดือนไม่มาแต่ตอนนี้เนี่ยมีอาการคัดหน้าอกนะคะเจ็บเหมือนประจำเดือนจะมาแต่ว่าไม่มาค่ะก็คือคลำบริเวณเต้านมแต่ก็ไม่เจอก้อนอะไรแปลกๆนะคะอาการแบบนี้เนี่ยถือว่าอันตรายไหมคะอันนี้เป็นผลข้างเคียงซึ่งพบได้บ่อยนะคะในคนที่ฉีดยาเพื่อ อันนี้เขาเรียกว่า DMPA นะคะก็คือทำให้ประจำเดือนไม่มาเป็นยาคุมกำเนิดชนิดหนึ่งนะคะก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ต้องขึ้นอยู่กับอายุด้วยค่ะถ้าอายุเกิน40ปีแล้วเราก็แนะนำว่าควรจะตรวจแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เต้านมทุกปีอยู่แล้วค่ะเพื่อที่ดูว่าไม่ใช่สาเหตุจากมีมะเร็งหรืออะไรเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่เป็นผลข้างเคียงจากยาได้ค่ะคุณอ้อค่ะอายุ38ปีปล่อยมา1ปีทานโฟเล็กมาปีเศษยังไม่มีบุตรค่ะควรทำยังไงดีคะควรมาตรวจค่ะ ควรมาตรวจทั้งคู่นะคะทั้ง คุณอ้อแล้วก็สามีด้วยนะคะเพราะว่าการที่พยายามมีบุตรมา1ปีเต็มมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอแล้วยังไม่สามารถมีบุตรได้อันนี้ก็อาจจะวินิจฉัยได้ว่าเป็นภาวะมีบุตรยากนะคะซึ่งอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมมากมายนะคะต้องมาตรวจกันทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยค่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่มีบุตรยากเนี่ยค่ะเขาจะชอบหาคนผิดจริงๆไม่มีใครผิดนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าอะไรที่มันเป็นสาเหตุเราจะได้แก้ได้ตรงจุดนะคะจะได้ไม่ดีเลย์ด้วยค่ะหลังจากที่ไปปรึกษาแล้วมีบุตรแล้วก็แนะนำปรึกษาอาจารย์มะเมียวต่อได้ใช่ได้ค่ะมาที่คำถามอ๋อคุณสาวิตรีที่เมื่อสักครู่ถามถึงโรค SPA ค่ะนี่คือชื่อเต็มค่ะซึ่งยาวมากรบกวนอาจารย์มะเมียวค่ะSpondyloarthropathyค่ะก็คือเป็นโรคของกลุ่มโรคข้ออักเสบที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมันไปทำลายข้อซึ่งอาการเนี่ยมีได้หลายแบบเลยค่ะแต่ว่าการหลักๆที่จะเป็นเนี่ยก็คือมีลักษณะอาการปวดข้อบริเวณข้อสันหลังตรงกลางนะคะบางคนเนี่ยมีอาการหลังแข็งได้ด้วยเพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยเราจะแนะนำว่าให้สังเกตอาการแล้วก็ดูว่ามีประวัติครอบครัวเนี่ยเป็นหรือเปล่าว่าโดยส่วนใหญ่อาจจะมีเรื่องของคุณพ่อหรือว่าคุณตาที่มีอาการโรคหลังแข็งโดยปกติเนี่ยอาการปวดหลังหรือว่าอาการปวดข้อเนี่ยจะเป็นช่วงตอนเช้าตื่นนอนมาจะรู้สึกหลังแข็งหลังยืดแต่พอเหมือนใช้งานไปได้สัก 10-20 นาทีอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นซึ่งการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องพึ่งยากดภูมิเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาวะที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานมากเกินผิดปกติจนไปทำลายข้อทำให้มีข้ออักเสบอะค่ะเพราะฉะนั้นยาหลักๆก็คือยาเอาไปควบคุมภ
ภูมิคุ้มกันนั้นให้ทำงานน้อยลงเพื่อที่ให้ข้อเนี่ยกลับมาทำงานได้ตามปกติเพราะฉะนั้นโดยปกติก็จะแนะนำว่าต้องตรวจติดตามกับคุณหมอเนี่ยเป็นระยะแล้วก็มันจะต้องมีการเช็คเลือดเพราะว่ายาบางตัวที่คนไข้ได้รับเนี่ยก็คือเป็นยาที่อาจจะมีผลกับตับกับไตเพราะฉะนั้นก็จะต้องส่วนใหญ่ก็จะต้องนัดทุก3เดือนนะคะเพื่อให้มาตรวจดูอาการสามารถลดยาได้หรือเปล่าแล้วก็ดูผลข้างเคียงของยาค่ะค่ะเราได้รู้จักชื่อโรคอีกโรคหนึ่งซึ่งอ่านยากมากค่ะคำถามต่อมาค่ะถามว่าอยากจะให้แนะนำวิธีการเลือกวิตามินดีและแคลเซียมในท้องตลาดแล้วก็ปริมาณในการรับประทานค่ะจะดูยังไงดีคะค่ะก็มีหลายๆยี่ห้อนะคะในท้องตลาดแล้วก็มีหลายฟอร์มด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดนะคะหรือว่าเป็นเม็ดฟู่ละลายน้ำนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการเลือกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ในแต่ละเม็ดเนี่ยมันก็จะเขียนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น600มิลลิกรัมหรือ1000มิลลิกรัมนะคะก็คือโดยทั่วไปตาม recommendation อย่างน้อยวันละ800มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ในการกินเนี่ยแนะนำว่ากินหลังอาหารทันทีนะคะหรือถ้ากินพร้อมอาหารได้เลยก็ดีค่ะเพราะว่าแคลเซียมดูดซึมได้ดีพร้อมกับอาหารนะคะคือถ้ากินตอนท้องว่างเนี่ยอาจจะทำให้ท้องอืดนะส่วนวิตามินดีเนี่ยเราก็แนะนำว่าอันนี้เนี่ย อาจจะต้องให้คุณหมอเป็นคนสั่งให้นะคะซึ่งก่อนสั่งเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคนไข้มีภาวะขาดวิตามินดีหรือเปล่าด้วยค่ะเพราะว่าโดสแต่ละคนก็ไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นวิตามินดีเนี่ยเราต้องให้คุณหมอสั่งให้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าวัยทองไปแล้วมันจะมีแบบวิตามินดีตามท้องตลาดซึ่งค่อนข้างปลอดภัยก็กินได้ค่ะที่มันอยู่ในเม็ดเดียวกับแคลเซียมหรือว่าถ้าสมมติว่าแยกเม็ดกันก็อาจจะต้องอันนั้นอาจจะไม่มีขายตามท้องตลาดต้องให้คุณหมอเป็นคนสั่งนะคะคำถามจากคุณทิกกี้ค่ะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่คุณหมอให้ทานยาคุมกำเนิดเพื่อลดอาการปวดท้องนะคะตอนนี้เริ่มเป็นฝ้าค่ะทำยังไงดีคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอสูแนะนำซะส่วนใหญ่นะคะการกินยาเม็ดคุมกำเนิดเพื่อไม่ว่าจะเพื่อคุมกำเนิดเองหรือรักษาโรคต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเวลาออกแดดให้ทาครีมกันแดดด้วยเพราะตัวเอสโตรเจนเองเนี่ยมันมีผลทำให้มีโอกาสเกิดฝ้าได้มากขึ้นนะคะถ้าให้แนะนำตอนนี้ก็คือถ้าจะออกแดดทาครีมกันแดดฝ้าที่ขึ้นแล้วไปหาหมอผิวหนังค่ะ คือฝ้าเนี่ยมันคือบางคนบอกฝ้าฮอร์โมนมันไม่เกี่ยวกับออกแดดหรือเปล่าคะอย่างนี้คือแดดเป็นสิ่งกระตุ้นค่ะค่ะมีหน้าตอนท้องไม่ฝ้าขึ้น อันนี้ก็เป็นถ้าเราออกแดดสม่ำเสมอเนี่ยเราก็ควรที่คือถึงจะไม่ออกแดดสม่ำเสมอกันโดนไฟคือไม่ใช่แค่ควรที่จะทาครีมกันแดดแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแสงไฟแสงยูวีทำกับข้าวอะไรแบบเนี้ยก็คือตื่นเช้ามาทาครีมกันแดดทุกวันจะดีกว่าถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าหลักการทาครีมกันแดดเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกด้วยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยแดดแรงมากโอ้ SPF นี่จะต้องโดยปกติเขาจะแนะนำถ้าเป็นหมอผิวหนังเนี่ยก็คือจะต้องประมาณ50ขึ้นไปแล้วก็มันจะมีคำว่า PA ก็คือเป็นตัวป้องกันมันจะมี UVA กับ UVB เพราะฉะนั้นจะต้องมี PA แบบบวกก็คือถ้า3บวกได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าตัว SPF 50เนี่ยมันบ่งบอกว่าการทาครีมครั้งนั้นเนี่ยจะสามารถป้องกันได้นานแค่ไหนซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะทาตอนเช้าแล้วเราก็ไม่ได้สนใจทั้งวันซึ่งจริงๆไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดทาตอนเช้าเนี่ยส่วนใหญ่มันก็อยู่ได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงพอตอนกลางวันออกไปกินข้าวข้างนอกก็โดนแดดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะต้องทาซ้ำก่อนออกแดด20นาทีคือบางคนเนี่ยจะทาแล้วค่อยทาปุ๊บออกปั๊บหรือว่าบางคนไปเล่นกีฬามีเหงื่อออกอันนี้จะยิ่งทำให้สูญเสียการป้องกันสูญเสียความสามารถในการป้องกันของครีมกันแดดใช่แล้วก็จะต้องทาซ้ำถ้าเกิดมีเหงื่อออกเยอะถ้าใครเล่นกีฬาว่ายน้ำก็จะต้องเลือกสูตรที่เป็นป้องกันน้ำด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเลือกครีมกันแดดให้ถูกแล้วก็ทาให้โอเคค่ะนะคะถ้าจะคุยเรื่องความสุขความงามเนี่ยเชื่อว่ารายการของเราอาจจะไม่พอเพราะสามารถที่จะอยากจะพูดต่อไม่เป็นไรถามคำถามต่อไปนะคะคุณปิยพรค่ะเป็นเนื้องอกมดลูกและซีสต์ที่รังไข่ทานคอลลาเจนได้ไหมคะก็ต้องถามว่าทานเพื่ออะไรก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าทานเพื่อความสวยงามก็แล้วแต่ถามว่าทำให้เกิดอะไรเกี่ยวกับตัวก้อนไหมก็คงไม่ทำให้เกิดอะไรค่ะนะคะไม่ได้ช่วยนะคะค่ะไม่ได้ช่วยค่ะคุณวินัยค่ะมะเร็งตับระยะ3ไม่อยากกินร่างกายผอมมีวิธีรักษายังไงไม่อยากผ่าตัดค่ะคือการที่เป็นมะเร็งตับระยะ3เนี่ยถือว่าเป็นค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะถามว่า
มันอาจจะมีเรื่องของอาการเบื่ออาหารคือหมอคิดว่าอย่างแรกเนี่ยอาจจะต้องมีการเช็คก่อนว่าเรามีเกลือแร่หรือมีสารเคมีอะไรในเลือดเนี่ยที่ผิดปกติทำให้มีอาการเบื่ออาหารหรือเปล่าอย่างแรกนะคะอย่างที่สองถ้าเกิดเช็คเลือดแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมดอันที่สองเนี่ยที่จะทำได้ก็คือในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของอาหารเสริมที่เป็นเหมือนนมสำหรับโรคต่างๆก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดคนเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถกินอาหารกินข้าวได้เหมือนคนปกติเราก็จะมีเหมือนคล้ายๆนมผงเป็นสูตรเนี่ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคอะไรซึ่งก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของพลังงานเพิ่มเรื่องของโปรตีนซึ่งพอเพิ่มพวกโปรตีนพลังงานแล้วเนี่ยความอยากอาหารบางคนเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยเพราะบางคนเนี่ยกินไม่ได้ขาดวิตามินขาดเกลือแร่ทำให้เบื่ออาหารก็มีค่ะจะยิ่งแย่นะคะใช่ค่ะคุณปรีดาทักทายมานะคะสวัสดีค่ะส่งคำถามมาได้เลยตอนนี้ยังพอมีเวลาอีกประมาณ5นาทีค่ะเดี๋ยวจะไปแบบว่าอย่างเร็วขึ้นเพื่อที่จะตอบคำถามให้ได้ครบถ้วนนะคะคุณนิพาวันค่ะขออนุญาตค่ะฉีดยาคุมกำเนิดแบบ3เดือนหรือยาฉีดคุมกำเนิดแบบ1เดือนอยากจะทราบว่าแตกต่างกันยังไงค่ะค่ะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นยาฉีดคุมกำเนิดแบบ3เดือนเนี่ยก็คือจะเป็น DMPA เป็นตัวโปรเจสตินอย่างเดียวนะคะเป็นฮอร์โมนเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นยาคุมกำเนิดแบบเดือนเดียวเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนรวมนะคะคือมีทั้งเอสโตรเจนกับโปรเจสตินซึ่งอันนี้จะฉีดทุกเดือนหลักการคล้ายๆกับยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะเพียงแต่ว่าสะดวกในแง่การบริหารยาก็คือมาฉีดแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวค่ะถามว่าผลข้างเคียงแตกต่างกันค่ะก็คือถ้าเป็นเหมือนที่เราพูดกันไปแล้วก็คือถ้าฉีดทุก3เดือนประจำเดือนอาจจะไม่มานะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมากระปิดกระปอยในช่วงแรกๆนะคะแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นนะคะส่วนยาคุมกำเนิดแบบฉีดทุก1เดือนก็จะผลข้างเคียงจะเหมือนกับฮอร์โมนรวมแบบทานเหมือนยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะบางคนอาจจะฝ้าขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็แต่ว่าก็คือประจำเดือนก็จะมาสม่ำเสมอตามปกติค่ะก็อยู่ที่ว่าความต้องการของคุณต้องการแบบไหนใช่ไหมคะก็จะมีความแตกต่างแบบถ้าแบบไม่อยากให้ประจำเดือนมาเลยก็แบบ3เดือนแบบ3เดือนแล้วก็แบบ3เดือนก็จะใช้รักษาโรคบางโรคได้อย่างเช่นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะหรือว่าก้อนต่างๆนะคะแล้วก็ในกรณีที่ต้องการที่จะมีบุตรนะคะการถ้าเป็นยาฉีดคุมกำเนิดแบบทุก1เดือนเนี่ยก็ถ้าหยุดปุ๊บก็สามารถมีบุตรได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดฉีดทุก3เดือนอาจจะทำให้ช้าไปหน่อยอีกก็ภายใน6เดือนค่ะค่ะมาที่คุณวิค่ะคนป่วยเป็นมะเร็งปอดไม่กินเนื้อเพราะคุณหมอบอกว่ามะเร็งชอบทำไมหิวทั้งคืนแม้จะดึกดื่นก็ต้องลุกขึ้นมากินอาหารค่ะคือไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิดหรือว่าเป็นเนื้อวัวนะคะไม่ได้บอกมาด้วยค่ะแค่บอกว่าไม่กินเนื้อเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้กินเนื้อทั้งหมดเลยเนี่ยอาจจะทำให้มีเรื่องของการขาดโปรตีนซึ่งโปรตีนเนี่ยก็เป็นตัวนึงที่ทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่ท้องได้นานขึ้นถ้าเกิดไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยแล้วกินแต่เหมือนคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากินแต่พวกผักอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีอาการหิวบ่อยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่าถ้าไม่กินเนื้อโอเคแต่ว่ามีกินโปรตีนอย่างอื่นทดแทนอย่างเช่นโปรตีนจากถั่วเหลืองหรือว่าโปรตีนจากไข่หรือว่าจากนมหรือเปล่าคือถ้าเกิดยังไม่ได้มีกินโปรตีนจากแหล่งอื่นๆเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องกินด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยโปรตีนเนี่ยก็คือเป็นตัวสำคัญที่จะสร้างไม่ว่าจะภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างกล้ามเนื้อนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเกิดว่าไม่กินเลยก็เนี่ยแหละค่ะก็จะหิวบ่อยค่ะคุณกรองทองบอกว่ามีเนื้องอกที่มดลูกค่ะมีอาหารที่ห้ามรับประทานไหมคะก็อาหารเสริมบางอย่างนะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นยาบางอย่างที่อย่างเช่นยาขับเลือดอะไรพวกนี้นะคะหรือยาสตรีก็ไม่แนะนำให้ทานนะคะหรือยาที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนค่ะแต่ว่าในเรื่องของอาหารเนี่ยก็ปกติเลยอาหารอื่นๆทานได้ตามปกติค่ะคุณรัตนาอายุ67ปีเบื่ออาหารนะคะเบื่อกินข้าวผักและผลไม้เนี่ยกินได้ค่ะกินยารักษาเบาหวานความดันโลหิตสูงซึมเศร้าปอดอุดกั้นเรื้อรังน้ำหนักลดแล้ว4กิโลกรัมจะทำยังไงดีคะกินได้แต่ผักผลไม้ดูเหมือนเป็นหลายโรคด้วยนะคะก็คือโรคทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมียาเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาดูว่าอย่างแรกคือโดยปกติเราก็จะแนะนำว่าถ้าเกิดมีโรค
มากมายแล้วก็มีเรื่องของการรับประทานยาหลายตัวเนี่ยอย่างแรกเราอาจจะต้องดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรของยาหรือเปล่ายาบางตัวเนี่ยมีผลกับตับและไตซึ่งหมอคิดว่าอาจจะต้องมีการเจาะเลือดเช็คดูเรื่องของเกลือแร่แล้วก็สารเคมีในเลือดก่อนแล้วก็การทำงานของไตและตับถ้าเกิดมันมีตัวใดตัวหนึ่งผิดปกติเนี่ยเราจะได้รักษาให้ถูกสาเหตุนะคะแต่ว่าถ้าเกิดตรวจเลือดแล้วเช็คทุกอย่างดีหมดก็อาจจะต้องมาประเมินว่ามันมีโรคอะไรบางอย่างอย่างเช่นภาวะซึมเศร้าที่บอกว่าเป็นด้วยเนี่ยก็อาการหนึ่งของภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็มีเรื่องของอาการเบื่ออาหารบางคนอาจจะมีนอนไม่หลับหรือบางคนนอนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมาประเมินกันก่อนว่ามีอะไรที่ผิดปกติในร่างกายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องรีบมาหาคุณหมอดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทานข้าวไปนานๆแบบนี้จะยิ่งสุดลงค่ะค่ะมาที่คำถามจากคุณกิตติกูลค่ะหมดประจำเดือนไป5ปีแล้วแต่มีอาการคัดหน้าอกเป็นบางครั้งถือว่าผิดปกติไหมคะก็ไม่ปกตินะคะคือถ้ามีอาการแนะนำว่าควรมาตรวจนะคะเพราะว่าอาจจะมีก้อนหรือมีอะไรนะคะนะคะอ่ะลองไปตรวจดูนะคะขอบคุณทุกคำถามด้วยค่ะไม่สามารถตอบหมดทุกคำถามนะคะติดไว้ไม่เป็นไรค่ะบอกแล้วงานต้องพิมพ์มาเร็วๆช่วงต้นรายการเนี้ยพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บหลังๆเนี้ยไม่ปั๊บแล้วก่อนจากกันนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะสวัสดีค่ะวันพรุ่งนี้ลัดคิวหมอไลฟ์ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับอาจารย์ตุ้ยนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์และอาจารย์จักรพงษ์จากอายุรศาสตร์ค่ะอย่าลืมนะคะรีบพิมพ์เข้ามาใน Facebook ของรามา Channel นะคะพิมพ์คำถามมาพูดคุยกันในลัดคิวหมอไลฟ์ค่ะแต่วันนี้นะคะบีมอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์ปุ๋ยขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ